สวัสดีครับดีใจที่ครั้งหนึ่งนะครับเราได้มีโอกาสได้พบกันนะครับในวันพิเศษวันนี้นะครับก็เชื่อว่าพี่น้องทุกท่านสบายดีนะครับแล้วก็มีกำลังความสดชื่นในพระเจ้านะครับผมอยากจะขอเริ่มต้นคำเทศนาด้วยเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาเป็นคนชอบสูบบุหรี่แล้วก็เขาก็อ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องโทษของบุหรี่ที่ทำให้เป็นมะเร็งปอดหลายบทความมากอ่านไปอ่านมาก็เริ่มกลัวนะฮะก็เลยคุยกับเพื่อนบอกว่าผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะเลิกละเพื่อนก็ถามว่าเลิกบุหรี่แล้วอ๋อไม่ผมจะเลิกอ่านบทความพวกนี้แล้วมีหลายคนเลยนะครับที่ไม่อยากที่จะเปลี่ยนบางสิ่งที่มันเป็นมานานแม้รู้ว่ามันไม่ดีแต่ว่าเราก็เลิกไม่ได้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนไม่ชอบนะฮะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงดูเป็นเรื่องที่มันกระทบกับวิถีแบบเดิมนะฮะทำให้รู้สึกแบบสั่นคลอนไม่มั่นคงนะฮะมันไม่ค่อยสะดวกสบายที่จะเปลี่ยนดังนั้นสำหรับคนทั่วไปไม่ค่อยมีใครชอบอยากเปลี่ยนแปลงหรอกครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและมันเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับเราแต่ละคนนะครับมีคนหนึ่งชื่อว่าแคโรลีนโชเดอร์เขาบอกว่าบางคนเปลี่ยนเมื่อเห็นแสงสว่างบางคนเปลี่ยนเมื่อสัมผัสความร้อนมีการเปลี่ยนแปลง2แบบบางคนแค่เห็นสัญญาณมาเขาก็ปรับแล้วแต่บางคนไม่ยอมปรับจนกระทั่งสุดท้ายแสงนั้นกลายเป็นความร้อนจนต้องจำเป็นต้องลุกหนีเราจึงอาจพูดได้ว่าบางคนเปลี่ยนด้วยใจที่เปิดขณะที่บางคนเปลี่ยนด้วยหัวใจที่แตกสลายบางคนเปลี่ยนเพราะว่าเปิดใจแต่บางคนเปลี่ยนเพราะว่าถูกบังคับบีบให้จำเป็นต้องเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่แม้เราไม่ชอบอ่ะแต่มันก็เป็นเรื่องจำเป็นทำไมผมถึงพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าในช่วงยุคปัจจุบันนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโควิดเนี่ยมันได้ส่งผลกระทบอย่างมากเลยกับวิถีชีวิตของเราจนกระทั่งจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนมีคำว่า new normal ถูกพูดถึงนะครับมีการดำเนินชีวิตในวิถีใหม่มีการสั่นคลอนธุรกิจแบบเดิมหลายแห่งทำให้ไปต่อไม่ได้นะครับบางคนมีการงานที่มั่นคงสุดท้ายกลายเป็นว่าไม่มีงานทรัพย์สินที่เคยมีสะสมไว้ก็ล่อยหรอความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันกระทบในภาพรวมของสังคมจนเราทุกคนรู้สึกถึงความสั่นคลอนนี้ได้โควิดไม่ได้สร้างแค่เฉพาะความเสี่ยงเรื่องกายภาพแต่ยังสร้างผลด้านจิตใจผมเชื่อว่าหลังโควิดนั้นมันจะทิ้งรอยแผลบางอย่างไว้ในใจคนที่เคยรู้สึกมั่นคงจะไม่มีความมั่นคงกับอะไรเลยและผมเชื่อว่าหลังโควิดไปเป็นเวลาอีกหลายปีจะต้องมีการเยียวยาฟื้นฟูจิตใจของคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิดได้สร้างความปั่นป่วนขึ้นและสิ่งนี้มันมีผลกระทบมากกับใจของคนผมจึงรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องห่วงใยเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการทำให้คนเนี่ยเข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและสามารถจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้เราจะช็อกเมื่อเราไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าหากเราเข้าใจที่มาที่ไปและหลักการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะสามารถรับมือกับวิกฤตการณ์ทั้งครั้งนี้และครั้งหน้าได้ดีขึ้นกว่าเดิมจึงอยากจะนำพี่น้องมาดูว่าเราจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรโดยอยากจะให้เห็นมุมมองบางอย่างที่มาจากหลักการพระคัมภีร์3มุมมองนะครับเพื่อจะช่วยในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงมุมมองที่1พระคัมภีร์บอกว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอนะในปัญญาจารย์เนี่ยเป็นพระธรรมเล่มหนึ่งที่เขียนโดยผู้เชื่อที่มีสติปัญญานะครับแล้วก็เป็นพระธรรมที่มีบทแง่คิดน่าสนใจในปัญญาจารย์บทที่3ข้อ1ถึง8เป็นบทกวีที่มีความไพเราะมากนะครับบอกว่ามีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่งมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์นะมีวาระให้กำเนิดและวาระตายมีวาระเพาะปลูกและวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้งมีวาระฆ่าและวาระรักษาให้หายมีวาระลื้อทลายลงและวาระก่อสร้างขึ้นมีวาระร้องไห้และวาระหัวเราะมีวาระไว้ทุกข์และวาระเต้นรำมีวาระโยนหินทิ้งและวาระเก็บรวบรวมหินมีวาระสวมกอดและวาระงดเว้นการสวมกอดมีวาระแสวงหาและวาระทำหายมีวาระเก็บรักษาไว้และวาระโยนทิ้งไปมีวาระฉีกขาดและวาระเย็บมีวาระนิ่งเงียบและวาระพูดมีวาระรักและวาระเกลียดมีวาระสงครามและวาระสันติสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่า
การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเสมอถ้าเราเข้าใจหลักการข้อนี้เราจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นเราจะไม่ช็อกกับมันเกินไปเพราะว่ามันคือความจริงกับโลกใบนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันเกิดขึ้นเสมอนักปรัชญาชาวกรีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่าฮิราคลิตัสเขาบอกว่าไม่มีอะไรถาวรยกเว้นการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นพูดอีกภาษาหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ไม่อาจเลี่ยงได้มันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นและสิ่งเดียวในโลกที่ถาวรก็คือการเปลี่ยนแปลงนั่นเองไม่ว่าเราจะอยากให้มันเกิดหรือไม่อยากให้มันเกิดมันก็ต้องเกิดถ้าเราเข้าใจความจริงข้อนี้เนี่ยเราก็จะเปิดใจแล้วก็จะยอมรับมันยอมรับมันถ้ามันเกิดมันก็คือมันต้องเกิดเพราะมันคือธรรมชาติของชีวิตคุณจะสวนธรรมชาติของชีวิตโดยไม่ยอมรับความเป็นจริงของชีวิตมันก็ทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างบิดเบี้ยวสิ่งของที่เราเคยมีเอามาทิ้งเอาไว้สักพักมันก็เก่ารถยนต์ซื้อมาใหม่ๆเปลี่ยนชอบนะครับรุ่นนี้ชอบใช้ไปสักพักนึงสุดท้ายรักแค่ไหนมันก็เก่านะครับเสื้อผ้าเรานานไปก็สีซีดลงใบหน้าเราปล่อยไปเรื่อยๆมันก็เหี่ยวย่นไปเรื่อยๆดังนั้นธรรมชาติของทุกอย่างของที่ซื้อมามันก็จะมีการเสื่อมมีการถดถอยมีการเปลี่ยนแปลงมันเป็นความจริงของโลกใบนี้และในมุมกลับนะครับถ้าหากไม่ยอมเปลี่ยนมันก็จะยิ่งทำให้ไม่เติบโตด้วยเด็กก็ต้องเปลี่ยนไซส์เสื้อตามความเติบโตถ้าหากเราไม่ยอมปรับเปลี่ยนเราปฏิเสธความจริงข้อนี้มันก็จะไม่มีการเติบโตเขาถึงบอกว่าถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณจะไม่มีทางเติบโตสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะทำให้เราถูกบังคับเปลี่ยนมันกระทบความมั่นคงเก่าๆแต่ถ้าหากเราเข้าใจให้ดีจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงคือเรื่องปกติของชีวิตและเราก็ต้องค่อยๆเดินไปกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโทรศัพท์ยี่ห้อโนเกียพี่น้องรู้จักดีใช้บ่อยนะครับในสมัยก่อนดังมากเลยนะครับเป็นเบอร์หนึ่งของโลกถ้าจะคิดดูก็คิดไม่ออกเลยว่าจะทำยังไงให้โนเกียล้มได้เพราะโนเกียนั้นผลิตภัณฑ์ดีจริงๆนะฮะแต่สุดท้ายโนเกียก็ล้มในวันที่มีการควบรวมกับ Microsoft ถูกซื้อโดย Microsoft เนี่ย CEO ของโนเกียเนี่ยได้แถลงข้อความหนึ่งที่น่าสนใจมากเราไม่ได้ทำอะไรผิดแต่อย่างไรก็ตามเราก็แพ้โลกทุกวันนี้เนี่ยคุณไม่ได้ทำอะไรผิดคุณก็แพ้ได้โนเกียอาจจะไม่ทำอะไรผิดพลาดเลยทุกอย่างที่เขาทำมันถูกต้องตามวิธีเดิมที่เขาทำแต่โลกรอบข้างมันไม่ได้เป็นในวิธีเดิมมันเปลี่ยนแปลงดังนั้นคุณไม่ผิดไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นผู้ชนะเสมอเพราะว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดต้องมีการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงแม้อาจจะเสี่ยงแต่การไม่เปลี่ยนอาจจะเสี่ยงกว่าเราจึงต้องเป็นคนที่มองโอกาสของความสั่นคลอนหรือการเขย่าในปัจจุบันว่ามันเป็นโอกาสที่เป็นตัวเช็คทำให้เราเริ่มคืนสติว่าทุกอย่างในโลกมันเปลี่ยนเสมอและเราจะอยู่นิ่งไม่ได้เราก็ต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงการเข้าใจความจริงข้อนี้ว่าทุกอย่างในโลกเปลี่ยนเสมอเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากกับเราอย่างที่หนึ่งคือมันทำให้เรายอมรับแล้วก็มีใจที่สงบขึ้นเวลาเราเจอสถานการณ์ที่มันไม่เหมือนเดิมโลกที่มันเปลี่ยนไปสิ่งรอบตัวที่มันเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะมีใจสงบขึ้นเพราะว่าเราเตรียมไว้แล้วกับการเปลี่ยนแปลงนะฮะเรารู้แล้วว่าโลกนี้มันจะไม่เป็นแบบนี้ตลอดหรอกสิ่งที่มันจะต้องเกิดมันก็ต้องเกิดอ่ะเราจะทำใจและยอมรับมันได้ดีขึ้นกว่าเดิมและเรียนรู้วิธีการอยู่กับมันให้เป็นคนเรานะเจ็บปวดเพราะอย่างน้อย2อย่าง1เจ็บปวดเพราะการเปลี่ยนแปลงหรือ2เจ็บปวดเพราะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงบางคนเจ็บเพราะเขาไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไงไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ผมขอไม่รับได้ไหมแล้วก็เจ็บปวดไฟหากับสิ่งที่มันเคยเป็นถ้าไม่เกิดเรื่องนั้นนะป่านนี้จุดๆๆนะถ้าวันนั้นนะธุรกิจครอบครัวเรานะไม่เจอนี่นะป่านนี้โอ้ยบ้านเราสบายไปแล้วถ้าตอนนั้นนะเราไม่เจอแบบนี้นะป่านนี้เราสบายแล้วประโยคเหล่านี้คือประโยคที่ทำให้เราเจ็บปวดเพราะว่าเราไม่ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่อย่าพาตัวเองไปสู่การเจ็บปวดเพราะว่าเราไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่าไปติดกับคลื่นลูกเมื่อวานจนกระทั่งมองข้ามผ่านทุกคลื่นในวันนี้และวันพรุ่งนี้ไปนะครับการเข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงคือเรื่องปกติมันต้องเกิดขึ้นมันจะช่วยปรับระดับความคาดหวังในใจเราและทำให้เราสงบขึ้นนิ่งขึ้นเวลาทุกอย่างมันไม่เหมือนกับที่มันเคยเป็นนะครับแล้วเราก็จะเปิดใจที่จะยอมรับเรียนรู้และก้าวไปผ่านมันได้
อย่างที่สองที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะช่วยให้เราไม่ประมาทครับถ้าเราเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงคือเรื่องที่เกิดเสมอเราจะไม่ประมาทในการใช้ชีวิตและเราจะมีปัญญาในการใช้ชีวิตด้วยเราจะเหมือนนักมวยที่อยู่บนสังเวียนคอยฟุตเวิร์กไม่ให้ขาตายนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยจะแยบซ้ายหรือแยบขวาดังนั้นก็ต้องฟุตเวิร์กเตรียมพร้อมขยับตลอดเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เราก็ไม่ขาตายเราเตรียมตัวที่จะจัดการและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆเสมอพระธรรมปัญญาจารย์เนี่ยเขียนโดยปัญญาจารย์ผู้มีความเด่นมากเป็นคนฉลาดมากเป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจเป็นคนมั่งคั่งที่มีทรัพย์สินเยอะเขาควรจะมีสิ่งที่เรียกว่าทำให้คนน่ะสบายไม่ประมาทและมั่นคงก็คือปัญญาอำนาจแล้วก็เงินแต่แกนหลักของพระธรรมปัญญาจารย์เนี่ยพูดเรื่องของความจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเขาบอกว่าด้วยปัญญาทั้งหมดทำให้เขารู้ว่าโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงเสมอและผลลัพธ์ที่เขาสอนในพระธรรมปัญญาจารย์คืออย่าประมาทอย่าประมาทอย่ายึดติดและรู้จักมีความสุขกับปัจจุบันพระธรรมปัญญาจารย์สอนให้เราใช้ชีวิตไม่ประมาทไม่ยึดติดและมีความสุขกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะดังนั้นเองก็อยากจะให้เราเข้าใจความจริงข้อนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอเพื่อว่าเราจะไม่วิตกกังวลเกินไปนะครับแล้วก็จะพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ความจริงอย่างที่สองนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงอาจนำสิ่งดีหรือสิ่งร้ายการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันนำมาได้ทั้งสิ่งร้ายแล้วก็สิ่งดีนะฮะในปัญญาจารย์บทที่7ข้อ14บอกว่าในเวลาที่ได้รับสิ่งดีๆก็จงชื่นชมแต่ในเวลาที่ได้รับสิ่งร้ายๆก็จงพินิจพิจารณาพระเจ้าบันดาลให้มีทั้งสองอย่างมีทั้งสิ่งดีมีทั้งสิ่งร้ายนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในชีวิตชีวิตต้องเจอทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องร้ายนะครับเราต้องเจอทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายแต่ปัญญาจารย์สอนยังไงครับสอนบอกว่าเวลาได้สิ่งดีให้ชื่นชมยินดีมีความสุขกับมันเวลาได้รับสิ่งร้ายก็จงพินิจพิจารณาเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งดีหรือสิ่งร้ายปัญญาจารย์บอกว่ามันดีทั้งนั้นเลยนะครับถ้าเจอสิ่งดีคุณก็มีความสุขถ้าเจอสิ่งร้ายคุณก็มีความคิดดีขึ้นคุณก็พิจารณาได้ดีขึ้นฉลาดมากขึ้นปัญญาจารย์จึงสอนเราบอกว่าการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันมีทั้งดีและร้ายแหละแต่ว่าคุณสามารถจะเกณฑ์คือได้รับประโยชน์ได้รับพระพรสิ่งดีจากทั้งเรื่องราวที่ดีและร้ายได้ทั้งคู่เลยนั่นจะเป็นเหตุผลที่พระเจ้าบันดาลให้มีทั้งสองอย่างเพราะว่าทั้งสองอย่างนั้นสามารถนำพระพรและสิ่งดีให้เกิดขึ้นกับเราได้พี่น้องในโควิดเนี่ยแน่นอนเลยว่าคนจำนวนมากได้รับผลกระทบมีคนจำนวนมากที่ยากจนลงมีความเครียดมากขึ้นมีวิกฤตมากขึ้นแต่พี่น้องที่รักครับมันก็เหมือนกับวิกฤตทุกครั้งในประวัติศาสตร์จะมีคนกลุ่มนึงได้รับประโยชน์จากมันจะมีบางคนบางธุรกิจที่กลับเฟื่องฟูขึ้นมาเลยในช่วงโควิดนี้นะครับผลประกอบการดีขึ้นอย่างโดดเด่นแสดงว่าในทุกการเปลี่ยนแปลงจะมีทั้งคนได้และก็คนเสียในทุกวิกฤตอันเดียวกันจะมีผู้ได้และผู้เสียคำถามก็คือว่าถ้าในวิกฤตนั้นเนี่ยเรากำลังสูญเสียเนี่ยเราน่าจะพบว่ามันมีจุดยืนบางจุดที่จะทำให้เราเป็นผู้ได้ประโยชน์ได้เหมือนกันนะในทุกวิกฤตการเนี่ยมันจะมีการขยับตัวเราจากจุดยืนบางอย่างที่เป็นจุดยืนที่ถูกบังคับเปลี่ยนให้ไปสู่จุดยืนใหม่ที่มันจะสร้างความมั่นคงขึ้นสำหรับอนาคตการเปลี่ยนแปลงหรือการแทรกแซงทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ยมันจะไปขัดแย้งสมดุลเดิมของเราเมื่อก่อนชีวิตเราสมดุลด้วยแบบนี้พอมีบางอย่างเข้ามาแทรกแซงมันจะกระทบสมดุลเดิมและทำให้เราเกิดความรู้สึกต้องปรับตัวมันกระตุกความคิดของเราหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมานั่งทบทวนว่าเอ้ยมันมีอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดไปบ้างเราจะเริ่มหยุดบางอย่างที่เคยทำทบทวนบางอย่างและปรับประเมินสถานการณ์เราจะวางแผนใหม่ปรับตัวแล้วก็เริ่มลงมือทำสิ่งใหม่เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสิ่งใดเข้ามาช็อกเราไม่มีสิ่งใดเข้ามากระแทกเราเนี่ยมันจะไม่กระตุ้นทำให้เราปรับสมดุลจากสมดุลแบบเดิมไปสู่สมดุลแบบใหม่การเปลี่ยนแปลงจึงเป็นลักษณะเหมือนตัวกระตุ้นที่เป็นตัวชี้นำชีวิตของคนนะครับและอย่าลืมว่าทุกการเปลี่ยนแปลงมันมีทั้งดีและร้ายได้ถ้าวันนี้มันกระทบคุณและทำให้คุณร้ายมากเลยเจ็บปวดมากเลยลองไปหาฟากที่มันดีๆไบรท์ไซด์ของมันด้านสว่างของมันแล้วค่อยๆให้มันชี้นำทางของตัวเราไปสู่จุดนั้น
อัลเบิร์ตไอน์สไตน์คนที่ฉลาดมากคนหนึ่งบอกว่าเครื่องชี้วัดความฉลาดคือความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเครื่องที่ชี้วัดความฉลาดของคนคือความสามารถในการเปลี่ยนแปลงคนฉลาดจะรู้ว่าเขาจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองถ้าเรามัวแต่ทุกข์ร้อนกับสิ่งที่เกิดขึ้นตีโพยตีพายจมทุกข์อันนั้นก็ไม่ใช่ทางของปัญญามันจะบดบังพื้นที่สมองของเราทั้งหมดจากการคิดหาทางออกแต่ถ้าหากเรามองการเปลี่ยนแปลงนั้นและใช้สีปัญญาของเราในการปรับตัวเปลี่ยนแปลงผมเชื่อว่านั่นเป็นความฉลาดที่ไอน์สไตน์ได้พูดถึงเอาไว้ในวิกฤตในการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมีทั้งดีและร้ายหันไปหาฟากที่มันจะทำให้คุณดีขึ้นและคนรอบข้างคุณดีขึ้นกว่าเดิมนะครับโซเครติสก็เป็นนักปราชญ์อีกคนหนึ่งของกรีกเขาบอกว่าถ้าคุณเจอแล้วเนี่ยนะเขาแนะนำอย่างนี้นะครับว่าเคล็ดลับของการเปลี่ยนแปลงคือทุ่มโฟกัสทั้งหมดไม่ใช่เพื่อต่อสู้บนสิ่งเก่าแต่เพื่อสร้างสิ่งใหม่เคล็ดลับของการเปลี่ยนแปลงคือทุ่มโฟกัสของคุณกับไม่ใช่การต่อสู้บนสิ่งเก่าแต่เพื่อสร้างสิ่งใหม่สมมุตินะครับสงครามเนี่ยเขาเปลี่ยนไปแล้วจากดาบเป็นจรวดสมัยนี้ต่อให้คุณทำดีที่สุดในการผลิตดาบคุณก็แพ้สงครามอยู่ดีเคล็ดลับของการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่พยายามทำให้ดีที่สุดบนสิ่งเก่าแต่คือการทุ่มพลังทั้งหมดเพื่อสร้างสิ่งใหม่บางอย่างและนี่แหละคือการสร้างการเปลี่ยนแปลงบางอย่างสภาพแวดล้อมทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเราประเมินสถานการณ์วางแผนปรับตัวไปสู่สิ่งใหม่แต่สภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนโลกมันถูก disrupt ไปและการ disrupt ทำลายพื้นที่เก่าแต่ก็สร้างพื้นที่ใหม่เช่นเดียวกันดังนั้นการเปลี่ยนแปลงมันจึงเป็นเหมือนป้ายชี้ทางที่ช่วยให้เราพบอะไรบางอย่างที่น่าสนใจได้อย่าไปมัวเสียเวลากับเสียดายกับดีลธุรกิจที่มันพลาดไปลูกค้าที่พลาดไปนะครับถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันผ่านไปแล้วก็ลองมองหาหนทางใหม่สิ่งใหม่ๆบางอย่างสิครับแล้วมันจะช่วยพาคุณไปพบสิ่งที่ดีได้ในทุกการเปลี่ยนแปลงลูกๆของพี่น้องหลายคนคงได้เล่นแป้งที่ชื่อว่าเพลโดนะเป็นแป้งกระปุกสีเหลืองๆและข้างในก็มีเหมือนกับดินนะครับวิทยาศาสตร์สีต่างๆเอามาปั้นมาเล่นสมัยตอนเด็กๆเราเล่นดินน้ำมันนะฮะแต่ว่าแป้งโดเนี่ยก็เป็นแป้งที่นิยมสำหรับคนในสมัยปัจจุบันนะโดยเฉพาะเด็กๆเพราะว่ามันไม่มีสารพิษสิ่งนี้ถูกคิดค้นขึ้นในปี1955โดยคน2คนก็คือโนอาและโจแม็กวิกเกอร์ให้พี่น้องเดาดูสิครับว่าก่อนที่จะมาเป็นแป้งโดเมื่อก่อนเนี่ยไอ้วัสดุอันนี้เขาใช้ทำอะไรวัสดุที่มาทำแป้งโดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ของโนอาและโจนี่แหละเขาใช้ทำความสะอาดวอลเปเปอร์นะฮะบ้านในสมัยก่อนในประเทศตะวันตกเขาทำความร้อนด้วยถ่านหินแล้วก็ถ่านหินก็จะมีควันไปเกาะตามวอลเปเปอร์ที่เป็นกระดาษเขาก็จะเอาไอ้ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไปทำความสะอาดไอ้วอลเปเปอร์ที่มีคราบขม่าวของถ่านหินแต่จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สองจบเกิดการเปลี่ยนจากเมื่อก่อนบ้านใช้ถ่านหินเปลี่ยนเป็นแก๊สธรรมชาติแทนและแก๊สธรรมชาติเนี่ยไม่สร้างขม่าวภายในบ้านอีกทั้งวอลเปเปอร์สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2เปลี่ยนวัสดุจากกระดาษเป็นไวนิลแทนทำความสะอาดง่ายขึ้นวิกฤตเกิดขึ้นกับตัวของโนอาและโจโปรดักต์ของเขาขายไม่ได้เขามีวิกฤตทางเศรษฐกิจและเกือบจะล้มละลายจนกระทั่งวันนึงเนี่ยทั้ง2คนก็ได้ไปทราบว่ามีครูอนุบาลคนหนึ่งนะครับสอนเด็กให้ปั้นพวกดินพวกอะไรเงี้ยแต่หาวัสดุที่เหมาะในการปั้นและเก็บไว้ใช้นานๆไม่ได้นะเขาก็เลยคิดว่าเอ้าในเมื่อบริษัทเราจะปิดแล้วนะลองดูว่าเอา product ของเราเนี่ยไปลองให้เด็กดูว่าปั้นดูนะฮะมันจะรอดไหมปรากฏว่าไปลองโรงเรียนหนึ่งได้ผลดีกระจายไปทุกโรงเรียนในรัฐเลยครับสุดท้ายกระจายไปทั่วอเมริกากลายเป็นการพลิกจากวิกฤตการณ์ให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งปีต่อมาทั้งสองคนนี้เพิ่มสีต่างๆเข้าไปในแป้งโดใส่กริตเตอร์ใส่อะไรต่างๆจนปัจจุบันขายได้ปีละ100ล้านกระปุกต่อปีกลายเป็น product ที่ดังไปทั่วโลกถ้าไม่มีวิกฤตก
การเปลี่ยนถ่านหินมาเป็นแก๊สธรรมชาติถ้าไม่มีวิกฤตนั้นน่ะพี่น้องคิดว่าเขาจะออกนอกกรอบของเขาไหมเขาจะถูกบังคับให้สร้างการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ดังนั้นในวิกฤตการณ์ทุกครั้งนะครับมันจะมีฟากที่ร้ายและมีฟากที่ดีและเราสามารถถูกผลักดันได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงต่างๆไปสู่ฟากที่ดีได้คุณจะอยู่ใต้คลื่นหรือคุณจะโตไปบนคลื่นขอให้การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่ได้ทําให้คุณอยู่ใต้คลื่นแต่ให้คุณโตไปกับคลื่นหาจุดใหม่มีอีกสินค้าอีกอย่างนึงที่พี่น้องคงคุ้นเคยนะครับตอนเด็กๆหลายคนชอบเล่นคือเอาไอ้แผ่นพลาสติกที่เป็นเหมือนกับมีบับเบิ้ลมีฟองอากาศมาบีบแปะ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 นะฮะเขาจะใส่มาพร้อมกับกล่องแพ็กเกจสินค้าก็คือพลาสติกกันกระแทกพลาสติกกันกระแทกเมื่อก่อนมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรนะมันถูกออกแบบขึ้นมาประมาณปลายทศวรรษ1950โดยนักออกแบบ2คนชาวอเมริกันนะครับก็คือมาร์คชาวานิสแล้วก็อัลฟีดิงทั้ง2คนนี้ออกแบบไอ้พลาสติกกันกระแทกมาเพื่อเป็นวอลเปเปอร์นะมันถูกออกแบบให้เป็นวอลเปเปอร์อีกชนิดนึงซึ่งเป็นแบบใหม่เขาก็คิดว่านี่แหละน่าจะปังแต่ปรากฏว่าไม่ปังไงขายไม่ได้ไม่ได้รับความนิยม2คนนี้ก็เสียดายว่าอุตสาห์สร้างมาแล้วแต่ไม่ได้รับการตอบรับจากตลาดเขาก็เลยเริ่มคิดใหม่ว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นลองหาทางใหม่ดูหาวิธีใช้มันแบบใหม่จนในที่สุดก็เอาไอ้วอลเปเปอร์ที่เขาทำเนี่ยมาใช้เป็นพลาสติกกันกระแทกแทนนะเป็นบับเบิ้ลแรปนะการพลิกเปลี่ยนครั้งนั้นเนี่ยได้ทำให้เขาเนี่ยสร้างบริษัทที่มีมูลค่า 120,000 ล้านในเวลาต่อมาพี่น้องจะเรียกเหตุการณ์เนี่ยว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวท่านจะเรียกว่านี่คือความสำเร็จหรือนี่คือความล้มเหลวกันแน่บางครั้งความสำเร็จและความล้มเหลวมันห่างกันแค่เส้นบางๆขั้นอยู่แค่นั้นเองเขาล้มเหลวในการทำวอลเปเปอร์แต่เขาสำเร็จอย่างสูงส่งในการเอาสิ่งนั้นมาสร้างเป็นพลาสติกกันกระแทกไม่ได้สร้างใหม่หรอกครับแค่เปลี่ยนวิธีใช้แค่นั้นเองแปลงโดนั้นคือความล้มเหลวหรือความสำเร็จครับบางครั้งความล้มเหลวกับความสำเร็จมันห่างกันแค่เส้นบางๆที่กั้นอยู่เท่านั้นการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอาจจะดูน่ากลัวแต่มันสามารถจะพาให้คุณข้ามเส้นไปสู่สิ่งที่ดีในเวลาต่อมาได้ดังนั้นเองยังคงมีความเป็นไปได้อีกมากมายในโลกใบนี้นะครับชีวิตของท่านอาจจะเจอเรื่องที่ยากแต่ยังคงมีความเป็นไปได้อีกมากมายที่รอคอยท่านอยู่อย่ากลัวนะครับให้เราก้าวไปข้างหน้าค่อยๆปรับเปลี่ยนบางจุดแน่นอนการปรับเปลี่ยนมันไม่สะดวกสบายการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่ายากลำบากแต่เราก็จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนบางอย่างวันนี้ถ้าความเครียดมันอยู่ในใจคุณไม่รู้จะหาทางออกยังไงผมเสนอขั้นตอนภาคปฏิบัติอย่างแรกในการหาทางออกนั่งนิ่งๆอธิษฐานกับพระเจ้าหยิบสมุดหรือกระดาษมาสักแผ่นนึงแล้วนั่งเขียนสิ่งที่คุณกังวลและคิดเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรถึงทางแก้ไขเมื่อคุณสงบนิ่งพอและลดตัวเองจากความรู้สึกฟูมฟายเพราะเวลาคนเขียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยฟูมฟายเขียนฟูมไฟล์แบบมั่วซั่วเนี่ยมันเมื่อยมือใช่ไหมฮะเราจะเรียบเรียงความคิดแล้วเราจะโฟกัสสิ่งที่เป็นสาระสำคัญเพื่อการเขียนที่กระชับแล้วมันจะทำให้คุณพบอะไรบางอย่างที่เป็นสะพานพาคุณจากข้างหนึ่งไปสู่อีกข้างหนึ่งพาจากข้างแห่งความล้มเหลวไปสู่ข้างแห่งความสำเร็จเพียงแค่เส้นบางๆที่คุณข้ามไปเท่านั้นเองนะครับความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอและความเปลี่ยนแปลงมีทั้งดีและร้ายสิ่งที่สามสุดท้ายก็คือในความไม่แน่นอนพระเจ้ามีแผนการที่แน่นอนในความไม่แน่นอนพระเจ้ามีแผนการที่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงคือการไม่แน่นอนแต่พระเจ้ามีความแน่นอนในแผนงานพระนามของพระเจ้าคือพระยาเวยาเวแปลว่าเราเป็นซึ่งเราเป็นยาเวไม่ได้แปลว่าเราเป็นตามที่ทุกอย่างมันเป็นเราเป็นตามที่คนอื่นพูดเกี่ยวกับเรายาเวไม่ได้แปลแบบนั้นยาเวแปลว่าเราเป็นซึ่งเราเป็นพระเจ้าเป็นอย่างที่พระองค์เป็นไม่เปลี่ยนแปลงไม่ถูกโยกคลอนไม่ถูกสั่นไหวไปตามสถานการณ์ดังนั้นในทุกความเปลี่ยนแปลงพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงพระเจ้าจึงเป็นหลักยึดที่มั่นคงถ้าพี่น้องเป็นเหมือนเรือที่เดินในทะเลสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือนอกจากเรือก็คือสมอเรือเราต้องมีสมอเรือสำหรับยึดในยามที่เราต้องการจะจอดอยู่ในที่บางที่
พระเจ้าเป็นเหมือนสมอเรือที่ช่วยยึดเราไว้เพราะพระองค์มั่นคงและก็ไม่เปลี่ยนแปลงแม้ทะเลจะปั่นป่วนแต่สมอเรือก็ทำให้เกิดความมั่นคงวิกฤตการณ์ที่กำลังเจออยู่เนี่ยผมได้คุยกับหลายคนที่ผ่านวิกฤตครั้งต่างๆมาเขาพูดไปในทางเดียวกันว่าวิกฤตทำให้เขายิ่งเติบโตในการยึดพระเจ้าความไม่แน่นอนของทุกอย่างทำให้เขารู้ว่าพระเจ้าแน่นอนและพระเจ้าไม่ทำให้เขาผิดหวังเลยวันนี้ในความไม่แน่นอนของคุณพระเจ้ามีแผนการที่แน่นอนเอเมนไหมครับใจเราอาจวิตกใจเราอาจกลัวแต่พระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงและพระองค์มีแผนงานที่แน่นอนสำหรับเราพระคัมภีร์ตอนหนึ่งเยเรมี29ข้อ11ถึง14ผมอยากให้น้องลองดูพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับพระยาเวตรัสว่าเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าพระเจ้ารู้แผนงานที่พระองค์มีไว้พระองค์รู้ถึงแผนงานที่เตรียมไว้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราพระองค์มีแผนงานอยู่และพระเจ้ารู้แผนงานนั้นที่กำลังดำเนินไปและเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพด้วยพี่น้องเชื่อพระคัมภีร์ทุกข้อทุกตอนจริงหรือไม่ถ้าท่านเชื่อพระคัมภีร์ทุกข้อทุกตอนจงรับข้อนี้ไว้สำหรับการเผชิญวิกฤตของท่านเพราะทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นนั้นมีแผนงานของพระเจ้าเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพและพระองค์รู้แผนงานนั้นด้วยมันมีก่อนตั้งแต่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆพระเจ้าหนุนใจข้อ12ยังไงบอกว่าแผนงานพระองค์รู้อยู่แล้วแต่ส่วนของเราก็คือให้ทูลให้คุยให้ถามให้ขอแล้วพระองค์จะฟังเราข้อ13บอกให้แสวงหาพระเจ้านะไม่ใช่แสวงหาทางออกก่อนนะฮะแสวงหาพระเจ้าก่อนแล้วเราจะพบพระเจ้าเมื่อเราแสวงหาด้วยสุดใจพระองค์จะให้เราพบและพระองค์จะให้คำตอบคือการกลับคืนสู่สภาพดีกับเราผมเห็นจากพระคัมภีร์4ข้อนี้1ก็คือพระเจ้ามีแผนงานอยู่แล้วพระเจ้ารู้แผนงานนั้นด้วยสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องจากเราก็คือการเข้าไปถามเข้าไปคุยเข้าไปร้องขอและแสวงหาพระเจ้าไม่ใช่แสวงหาทางออกก่อนและถ้าคุณแสวงหาพระเจ้าคุณได้พบพระเจ้าคุณจะเข้าใจแผนงานของพระเจ้าหลังจากนั้นคุณจะรู้ว่าคุณต้องทำอะไรบางคนเริ่มต้นคำถามด้วยว่าผมต้องทำอะไรนั่นไม่ใช่คำถามที่ผิดนะฮะแต่ไม่ใช่คำถามแรกคุณจะกระโดดไปสู่แอคชั่นว่าผมต้องทำอะไรโดยที่คุณไม่เข้าใจว่ามันกำลังเกิดอะไรสุดท้ายสิ่งที่คุณทำมันก็จะขาดความเข้าใจจากเหตุผลและวัตถุประสงค์ของสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะถามว่าเราควรทำอะไรเนี่ยผมอยากหนุนใจให้เราอธิษฐานถามแบบนี้ก่อนว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรอยู่นะพระเจ้ากำลังทำอะไรกับสิ่งนี้ไม่แปลกไม่ผิดที่เราจะอธิษฐานว่าพระเจ้าลูกจะทำยังไงให้แก้ไขปัญหานี้แต่นั่นไม่ใช่คำถามแรกนะที่เราควรจะถามพระเจ้าเราควรจะถามคำถามแรกก่อนนั่นคือว่าพระเจ้ากำลังจะทำอะไรแผนงานของพระองค์คืออะไรสำหรับเหตุการณ์นี้และหลังจากนั้นเมื่อเราเข้าใจเราจะรู้เองว่าเราควรทำอะไรต่อจากนั้นเมื่อเราเปลี่ยนคำถามมันจะสร้างการเรียนรู้แทนที่ความทุกข์ใจเราจะทำความเข้าใจเมื่อเราเปลี่ยนคำถามมันจะสร้างความเติบโตให้กับเราแทนที่วิกฤตนี้จะบั่นทอนมันจะยิ่งทำให้เราโตขึ้นเมื่อเราเปลี่ยนคำถามมันจะยกปัญหาจากตัวเราเองไปสู่การควบคุมของพระเจ้าไม่ใช่ว่าฉันต้องทำอะไรพระเจ้ากำลังทำอะไรพระเจ้าควบคุมความกังวลหายและมันจะช่วยให้เราตอบสนองปัญหาด้วยใจที่นิ่งสงบแทนที่ความกระวนกระวายดังนั้นในความไม่แน่นอนพระเจ้ามีแผนงานที่แน่นอนเสมอนะครับขอให้ท่านมีความสุขแล้วก็มีกำลังใจนะครับผมขออนุญาตแทรกเรื่องราวที่ในชีวิตส่วนตัวให้พี่น้องฟังนะครับในช่วงล็อกดาวน์เนี่ยก็ลูกๆเนี่ยก็คุยกับผมมาเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ปีที่แล้วว่าอยากจะเลี้ยงนกอยากจะเลี้ยงนกเราก็รู้ว่านกมานี่ลูกอยากเลี้ยงนะแต่สุดท้ายคนเลี้ยงก็เป็นพ่อแม่แน่ๆนะลูกก็เล่นนะเราก็ไม่เอานะครับผมก็ไม่อยากเลี้ยงนกนะเป็นชีวิตด้วยแล้วเราก็อยากให้นกบินในที่กว้างๆนะไม่อยากให้อยู่ในกรงเล็กๆก็ปฏิเสธมาเรื่อยๆสุดท้ายก็ลูกเขาก็อยากได้จริงๆนะฮะแล้วก็เลยวันเกิดเขาก็ผมก็บอกให้เขารับผิดชอบตัวเองให้ดีนะถ้ารับผิดชอบตัวเองตามที่เราตกลงกันได้ก็ถือว่าเขารับผิดชอบนกได้เราก็ใช้เขาเลี้ยงสุดท้ายเขาทำได้นะฮะในวันเกิดเขาเราก็เลยให้นกกับเขา
ผมก็บอกงั้นให้ตัวนึงนะลูกก็บอกว่าตัวนึงมันเหงานะนะขอเป็นคู่ได้ไหมตัวผู้ตัวเมียอย่างน้อยมันจะได้มีเพื่อนนะไอ้เราก็สงสารนกอ่ะ2ตัวก็ได้นะครับพอตกลง2ตัวปั๊บลูกคนเล็กเริ่มถามบอกว่าทำไมพี่ได้แล้วหนูไม่ได้นะหนูขอของขวัญมันเกิดล่วงหน้า2เดือนได้ไหมจะได้ซื้อทีเดียวเลยนะเอาล่ะทีนี้เริ่มงานเข้านะตั้งใจตัวเดียวกลายเป็น2สุดท้าย2ตัวกลายเป็น4ตัวภรรยากับลูกไปซื้อนกกลับมาคนขายแถมมาอีกตัวนึงลูกนกเป็น5ตัวโอ้ยตอนนี้กรงมันเล็กไปแล้วนะปัญหาเกิดขึ้นกับเราเราอยากให้นกอยู่ที่กว้างๆมาทั้ง5ตัวนะก็เลยเป็นปัญหาของผมที่ผมต้องทำกรงนกขึ้นมาให้นกมันอยู่กว้างๆนะแต่ลูกกับภรรยาก็มีความสุขมากกับการที่เลี้ยงนกนะนะฮะเขาก็นกเป็นสัตว์น่ารักมากเลยนะถ้าพี่น้องสนใจก็ลองดูนะครับนะเป็นสัตว์ที่อ่อนโยนและน่ารักนะภรรยากับลูกก็อยู่กับนกเนี่ยเช้าๆมาเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยคนแรกที่ได้กินข้าวในบ้านนี่คือนกนะฮะแล้วค่อยมาลูกแล้วค่อยมาผมกลายเป็นสิ่งมีชีวิตลำดับล่างสุดในห่วงโซ่อาหารเช้าของครอบครัวนะภรรยาเตรียมอาหารกับนกอยู่กับนกทำความสะอาดกรงนะเขามีความสุขมากเลยนะครับเช้าๆมาภรรยาผมก็เริ่มเหมือนสโนไวท์มากขึ้นแล้วนะเธอคุยกับนกได้เป็นไงจ๊ะอ๋อถ้าทำอย่างนี้เหรอจ๊ะนะนะเจ้าหญิงดิสนีย์ต้องคุยกับนกเป็นนะครับเพราะฉะนั้นสวยจริงต้องคุยกับนกได้นะผมก็เห็นพวกเขาก็อินกับนกมากเลยแล้วเราก็อ่ะเราก็ทำส่วนของเราก็กันสร้างกรงแล้วกันนะฮะพวกเขาก็ตั้งชื่อนกแต่ละตัวนกทุกตัวมีชื่อหมดเลยนะฮะใส่ใจมันมากเราก็สร้างกรงไปเรื่อยๆสร้างกรงไปเรื่อยๆนะครับพอสร้างกรงไปเราก็เริ่มผูกพันกับกรงไงนะฮะมันสนุกดีนะนะครับเวลาว่างจากงานเครียดๆก็มานั่งตอกป๊อกป๊อกป๊อกตอกเจ็บบ้างทำอะไรบ้างแต่ก็มีความสุขสนุกดีนะจนสุดท้ายก็กรงเสร็จออกมาถ้าพี่น้องสังเกตกรงที่ผมทำเนี่ยด้านหลังกับด้านหน้านี่มันคนละสีกันนะจริงๆมันมาจากสีกระป๋องเดียวกันผมเริ่มทาจากด้านหลังก่อนนะครับสีท้ายกระป๋องถึงเพิ่งรู้ว่าเวลาทาสีต้องคนกระป๋องสีก่อนด้านหน้าเลยสีเข้มเพราะสีมันตกอยู่ข้างล่างนะครับเพิ่งมารู้ทีหลังแต่ไม่ว่ากรงของผมเนี่ยจะสร้างมาแบบมีที่ติอะไรก็ตามแต่ผมก็รู้สึกผูกพันกับมันนะผมสร้างมันใหญ่จนกระทั่งนกกระจอกเทพมาอยู่ได้เลยนะตอนนี้ภรรยากับลูกก็รักนกส่วนผมเนี่ยสับสนตัวเองอยู่ว่าระหว่างกรงกับนกนี่ผมรักอะไรมากกว่ากันแน่พระเจ้าเนี่ยรักเราพระองค์รู้จักชื่อของเราพระองค์ไม่ได้เหมารวมคนมนุษย์แต่พระองค์รู้จักชื่อของเราพระองค์ใส่ใจเราจะเตรียมอาหารให้กับเราแม้กรงของผมมันกระดำกระด่างมันมีที่ติแต่สำหรับผมรู้สึกผูกพันกับมันเพราะว่าผมสร้างมันโลกใบนี้มนุษย์ทุกคนพระเจ้าสร้างมาพระองค์ทรงรักและพระองค์ทรงเอ็นดูชีวิตของท่านบางครั้งท่านอาจจะทำอะไรตลกขบขันบางครั้งท่านอาจจะทำให้สิ่งต่างๆมันสกปรกเลอะเทอะไปหมดแต่พระเจ้ารักท่านและพระองค์ห่วงใยท่านเพราะว่าท่านเป็นลูกของพระองค์พระองค์ทรงสร้างชีวิตของท่านมาดังนั้นอยากหนุนใจว่าพระองค์ทรงผูกพันกับเราวิกฤตการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดพระองค์จะดูแลชีวิตของเราเอเมนนะครับในโรมบทที่8ข้อ28บอกว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าริกวอร์เรนได้ขยายความพระธรรมตอนนี้บอกว่าสมมติว่าคุณทำขนมเค้กแล้วกันนะขนมเค้กมีไข่ดิบมีแป้งมีเนยคุณกินไข่ดิบกินแป้งกินเนยกินแยกทีละอย่างไม่อร่อยเลยสักอย่างแต่เมื่อทุกอย่างนั้นมันเอามารวมกันและผ่านกระบวนการมันกลายเป็นเค้กที่มีรสชาติที่แสนอร่อยเหตุการณ์ในชีวิตของเรามองแยกกันมันไม่อร่อยสักอย่างมันไม่น่าชิมเลยสักอย่างมันไม่ดีเลยสักอย่างแต่เมื่อมันมารวมกันทั้งหมดผ่านกระบวนการโดยมีเชฟที่ชำนาญชื่อว่าพระเจ้าพระยาเวสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างจะยังผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับท่านทุกอย่างมันจะนำไปซึ่งผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า
ขอให้ท่านเต็มไปด้วยกำลังใจและเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทุกอย่างนะครับอย่าตึงเครียดอย่าไปวิตกกังวลใช้โอกาสนี้เป็นสปริงบอร์ดที่ดีสำหรับขั้นต่อไปและดำเนินชีวิตด้วยสันติสุขการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอเราเลี่ยงไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติของชีวิตถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่มีการเติบโตการเปลี่ยนแปลงมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ร้ายคุณเลือกได้ว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนจะอยู่ใต้คลื่นหรือจะโตไปบนคลื่นและในความไม่แน่นอนทุกอย่างพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีแผนการที่แน่นอนสำหรับคุณขอให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยสันติสุขและตื่นเต้นกับสิ่งที่กำลังเข้ามาต่อไปนะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันครับผมอยากให้พี่น้องได้พูดคุยกับพระเจ้าเริ่มต้นขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระเจ้าได้ทำไปแล้วและกำลังทำในชีวิตของท่านวันนี้ถ้าท่านยังไม่เข้าใจหรือยังคิดหาเหตุผลกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ออกพระเจ้าผู้มีแผนการที่แน่นอนจะทรงโปรดนำท่านให้เราอธิษฐานขอความเข้าใจจากพระเจ้าไปด้วยกันพระเจ้ากำลังนำท่านในเส้นทางใดในวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยและทรงนำต่อไปในสิ่งที่ตามองไม่เห็นหูมนุษย์ไม่ยินสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมสำหรับคนที่รักพระองค์พระเยซูคริสต์ที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือของขวัญที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษย์ทุกคนวันนี้อาจจะมีสิ่งที่เราคิดไม่ถึงหูเราไม่ได้ยินตาเรามองไม่เห็นอยู่ในเวลานี้แต่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เข้ามาเปิดใจของเราเปิดหูของเราเพื่อจะรับรู้ถึงสิ่งที่พระองค์กำลังทำขอพระบิดาทรงโปรดเมตตาขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรเถิดเราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระองค์ขอส่งเสริมกำลังใจให้กับเราสร้างความเข้มแข็งให้กับเราขอมอบสายตาใหม่ให้กับเราและมอบสันติสุขความสุขกับปัจจุบันให้กับเราขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาเราขอบคุณพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูAmen. ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ